ธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมบทที่12หลวงพ่อช้างงานเทศมหาชาติครั้งที่2ประจำปีนี้เสร็จสิ้นลงด้วยดีบรรดาลูกหลานพากันมาพร้อมหน้าเหมือนอย่างเคยจะผิดจากที่เคยไปบ้างก็ตรงจำนวนเหลนซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง7คนจนยายจำไม่หวาดไม่ไหวความร่วงโรยแห่งสังขารทำให้ความจำของยายเสื่อมถอยลงกว่าจะนึกออกว่าหลานคนนี้ชื่ออะไรเป็นลูกของลูกคนไหนก็ต้องใช้เวลาหลายนาทีมีอยู่คนเดียวที่ยายไม่ลืมและไม่ต้องเสียเวลานึกคือคนที่ชื่อเจริญจรูนรัตน์ตั้งแต่เลิกผูกขาหลานชายคนโปรดไปเมื่อ3ปีที่แล้วก็ไม่ปรากฏว่ามีหลานคนใดถูกยายผูกขาล่ามโซ่ไว้กับเสาเพื่อบังคับให้ฟังเทศอีกเพราะหลานๆตัวเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วจับเลนผูกขาก็ได้นี่ยายหลานสาวคนหนึ่งเย้าเมื่อตอนวันงานไม่เอายายไม่อยากทะเลาะกับหลานเขยหลานสะพ้ายยายแก่แล้วไม่มีแรงเถียงกับพวกเขาหรอกยายตอบผมไม่ทะเลาะกับยายหรอกครับกลัวบาปกลัวกรรมลูกเขยของแม่จวนว่าเขาเป็นพี่เขยคนโตของหนุ่มเจริญและได้มาร่วมฟังเทศเป็นครั้งที่4ไม่บาปหรอกครับพี่สอนยายเขาชอบทะเลาะกับคนที่อายุยืนมาได้ถึงป่านนี้ก็เพราะทะเลาะกับผมเป็นประจำหนุ่มน้อยที่ชื่อเจริญว่าแปลว่าเองเป็นคนทำให้ยายอายุยืนอย่างนั้นใช่ไหมยายย้อนถามใช่ครับใช่โดยไม่ต้องแปลผมพูดภาษาไทยแท้ๆจะต้องแปลทำไมกันเป็นวันที่ยายมีความสุขมากเพราะทุกครั้งที่มีงานเทศมหาชาติลูกหลานจะพากันมาอย่างอุ่นหนาฝาข้างพูดจากระเซ้าเย้าแย่ให้ยายเริงร่าสนุกสนานยายมีกำลังใจอยู่มาจนอายุจวน90ก็ด้วยเหตุนี้รุ่งขึ้นจะเป็นวันออกพรรษามีการตักบาตรเทโวที่วัดสัทธาภิรมย์ยายนั่งห่อข้าวต้มเพื่อเตรียมใส่บาตรโดยมีหลานชายเป็นผู้ช่วยยายครับผมอยากฟังเรื่องพระเวสสันดรฟังพระเทศหลายๆครั้งผมชักเชื่อว่าเรื่องพระเวสสันดรมีจริงหลานชายพูดขึ้นขณะม้วนใบข้าวโพดให้เป็นรูปกระทงแล้วใส่ข้าวเหนียวกับกล้วยสุกลงไปค่อยๆม้วนไปตามความยาวของใบข้าวโพดกระทั่งเหลือตรงปลายยาวประมาณ1คืบสำหรับไว้หิ้วหนุ่มน้อยห่อข้าวต้มลูกโยนได้สวยงามไม่แพ้คนเป็นยายไอ้หนูเอ็งรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงเรียกข้าวต้มที่ห่อด้วยใบข้าวโพดว่าข้าวต้มลูกโยนก็เขาใช้ใบข้าวโพดแทนใบตองถ้าห่อด้วยใบตองเขาเรียกว่าข้าวต้มมัดยายถามเองตอบเองเสร็จสับผมถามเรื่องพระเวสสันดรยายกลับไปพูดเรื่องข้าวต้มคนแก่ก็อย่างนี้แหละหลานชายบ่นดังๆเอ็งว่าอะไรนะยายเพิ่งจะสำเนียกผมถามว่าปีนี้ยายอายุเท่าไรแล้วครับหนุ่มน้อยแซงเปลี่ยนเรื่องถามเท่าไรก็เรื่องของยายยายตอบเพราะขี้เกียจนึกหลานชายจึงถามใหม่ว่าแล้วผมล่ะอายุเท่าไรเท่าไรก็เรื่องของเองยายตอบเกือบเหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนจากยายเป็นเองยายจำไม่ได้ก็ว่าเฮ้อคนแก่ก็เป็นอย่างนี้แหละเองไม่แก่บ้างก็แล้วไปยายชักฉิวคนอย่างผมไม่มีวันแก่ไม่มีวันตายไอ้หนูเองจะพูดยังไงก็พูดได้แต่ความจริงมันจะเป็นอย่างที่เองพูดหรือเปล่าเท่านั้นแหละเอาละเลิกพูดเรื่องเลวไหลไร้สาระกันเสียทีตะกี้เองถามยายว่ายังไงนะหนุ่มน้อยเห็นเป็นโอกาสจึงพูดขึ้นว่าผมอยากฟังยายเล่าเรื่องพระเวสสันดรที่ยายบอกว่าหลวงพ่อช้างเคยเล่าให้ยายฟังนะครับคนอายุ84รู้สึกปีติเมื่อได้ยินคำพูดของหลาน
อยากให้เขาถามเรื่องนี้มานานแล้วและยายก็อธิษฐานทุกวันว่าขอให้หลานชายคนนี้จงเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิวันนี้คำอธิษฐานของยายคงจะสำเร็จผลทำไมเองถึงอยากฟังล่ะไอ้หนูก็แต่ก่อนผมคิดว่าเรื่องพระเวสสันดรโกหกแต่พอฟังเทศบ่อยๆเข้าผมก็ชักจะไม่แน่ใจถ้าเป็นเรื่องโกหกจริงพระท่านก็คงไม่เอามาเทศให้ญาติโยมฟังเพราะท่านสอนไม่ให้โกหกแต่ทำไมท่านจะมาโกหกเสียเองจริงไหมครับยายยายไม่เคยคิดว่าท่านโกหกยิ่งยายฟังจากหลวงพ่อช้างเล่ายายก็ยิ่งเชื่อว่าต้องเป็นเรื่องจริงอีกอย่างยายก็เคยเห็นแขกคนที่มาเล่าเรื่องป่าหิมพานต์ให้หลวงพ่อช้างฟังแล้วก็ชวนท่านไปเที่ยวที่นั่นตอนหลวงพ่อท่านเล่ายายเชื่อเลยหรือครับคนถามกำลังใช้ตอกไม้ไผ่พันรอบข้าวต้มลูกโยน3รอบแล้วรวบปลายตอกเข้าด้วยกันบิดเป็นเกลียวแน่นส่วนยายปอกกล้วยน้ำว้าสุกเพิ่มอีก5ผลเพราะข้าวเหนียวเหลือให้ห่อได้อีกประมาณ10ลูกกล้วยน้ำว้า1ผลใช้ห่อข้าวต้มลูกโยนได้2ลูกยายก็รับฟังเอาไว้คนฉลาดนั้นเมื่อฟังอะไรเขาจะไม่เชื่อทันทีต้องคิดพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนและเขาก็ไม่ปฏิเสธทันทีอีกเหมือนกันถ้าเช่นนั้นก็แปลว่าผมโง่ใช่แล้วใช่โดยไม่ต้องแปลยายพูดภาษาไทยแท้ๆจะต้องแปลทำไมกันยายเรียนคำพูดของหลานที่ชอบพูดแบบนี้บ่อยๆตกลงผมยอมเป็นคนโง่แต่ยายต้องเล่าเรื่องพระเวสสันดรให้ผมฟังยายเคยเล่าว่าไปเจอแขกอยู่กับหลวงพ่อช้างเขาช่วยยายทบทวนความจำถูกแล้วไอ้หนูยายตั้งท่าจะเล่าให้เองฟังตั้งหลายครั้งแต่ก็เล่าไม่จบสักครั้งเดียวเพราะเองไม่เชื่อนี่แหละถึงทำให้ต้องมีอุปสรรคมาขัดขวางอยู่เรื่อยแต่ที่ผมจำได้แม่นยำก็ตอนที่ยายเมาพาลูกสาวมาฟ้องยายแล้วผมก็ถูกยายตีตอนแกกลับไปแล้วก็ยังดีที่ยายไม่ตีต่อหน้านางมะลิมันรู้สึกว่าเองจำแม่นจังนะเรื่องยายเมานี่น่ะแม่นสิครับยายผมจะจำไปจนตายเชียวแหละยายคนนี้แกคงเคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรของผมถึงได้ตามล้างตามผลาญอยู่เรื่อยขนาดย้ายโรงเรียนก็ยังอุตส่าห์ตามไปฟ้องครูใหญ่จนผมถูกเชิญให้ออกทั้งที่เพิ่งเรียนไปได้วันเดียวหลานชายเล่าถึงความหลังยังเจ็บใจยายเมามาจนทุกวันนี้อย่าไปโทษเขาเลยหลานเอ้ยถ้าเองเป็นคนดีสักอย่างใครเขาจะไปทำกับเองอย่างนั้นจริงไหมคงจริงกระมังแต่ยายเมากับผมนี่คงจะต้องเป็นศัตรูกันไปตลอดชาติขอทีเถอะอย่าไปจองเวรจองกรรมกับเขาเลยนะไอ้หนูทางที่ดีอโหสิกรรมให้เขาเสียชาติหน้าจะได้ไม่ต้องมาเจอกันอีกอ้อแล้วก็อย่าไปหลงรักลูกสาวเขาๆล่ะให้ผมตายยังจะดีเสียกว่าไปเป็นลูกเขยยายเมาถึงนางมะลิมันจะสวยแต่เพราะมันเป็นลูกยายเมาผมจึงไม่คิดจะเอามาทำเมียประเดี๋ยวลูกออกมาปากปะร้าเหมือนยายมันแล้วผมจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนก็เอาไว้บนบ่าเหมือนที่ชาวบ้านไว้กันนั่นแหละยายพูดหน้าตาเฉยตกลงยายจะเล่าให้ผมฟังหรือเปล่าครับนี่หลานชายชักจะรำคาญเอ็งอยากฟังหรือเปล่าล่ะอยากครับแล้วผมขอตั้งจิตอธิษฐานขอให้ยายเล่าจบโดยไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางดังนั้นยายจึงเล่าว่าตอนยายเป็นสาวรุ่นๆทวดเขาใช้ให้ยายไปส่งปินโตหลวงพ่อช้างทุกวันท่านอยู่ในป่าช้าวัดตึกราชาฉันอาหารวันละมื้อเดียววันหนึ่งยายก็ไปเจอแขกจึงได้ถามหลวงพ่อว่าแขกคนนี้มาจากไหนยายเล่าอย่างคล่องปากเพราะจดจำได้แม่นยำกว่าทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตครับหลวงพ่อท่านบอกว่าแขกคนนี้เหาะมาจากป่าหิมพานต์แล้วก็ตกลงมาที่ป่าช้าแห่งนี้ขาหักไปไหนไม่ได้ท่านจึงให้อยู่ด้วยแบ่งอาหารให้กินแล้วก็ช่วยรักษาขาข้างที่หักหลานชายเล่าต่อเพราะทุกครั้งที่ยายเล่ามาถึงตอนนี้ก็จะต้องมีอุปสรรคมาขัดขวางให้เล่าต่อไปอีกไม่ได้เช่นมีคนมาหาบ้างท
ทะเลาะกับเขาจนยายหมดอารมณ์ที่จะเล่าต่อบ้างไอ้หนูเอ็งจำแม่นดีนี่ถ้าเช่นนั้นเอ็งก็เล่าแทนยายก็แล้วกันยายชมแบบประชดนิดๆเล่าต่อไม่ได้แล้วละยายเพราะยายเล่าให้ผมฟังแค่นี้ที่ผมเล่าก็เพราะต้องการจะแก้เคล็ดต่างหากหลานชายชี้แจงแก้เคล็ดยังไงยายรู้สึกกังขาผมก็เล่าแทนยายถ้ายายเล่าเองประเดี๋ยวก็มีคนมาขัดจังหวะเหมือนที่แล้วมาอีกเห็นไหมพอผมเล่าไม่มีใครมาขัดจังหวะเลยหนุ่มน้อยพูดยังไม่ทันขาดคำเสียงนางด่างกับนางดำก็เห่ากันโชกขึ้นยายทำหน้ายิ้มยิ้มบอกเขาว่าออกไปดูสิหมามันเห่าใครคนอายุ16วางมือจากงานที่ทำเดินบ่นออกไปว่าโธ่เอ้ยอุตส่าห์แก้เคล็ดแล้วก็ยังมีคนมาขัดขวางอีกจนได้ประเดี๋ยวหนึ่งก็เข้ามาบอกยายว่าขอทานนะยายเขามาขอข้าวสารตักไปให้เขาหนึ่งทนานดูกล้วยน้ำว้าในเรือนด้วยถ้ามีสุกก็เอาให้เขาไปหวีหนึ่งยายสั่งการหนุ่มน้อยจัดการตามที่ยายบอกเสร็จแล้วจึงกลับมานั่งที่เดิมคราวนี้คงไม่มีอุปสรรคแล้วนะครับยายเล่าต่อเถอะตาแขกแกเล่าให้หลวงพ่อช้างฟังว่าแกเป็นโยคีบำเพ็ญตบะอยู่ในป่าหิมพานต์ยายเล่าต่อแล้วยายได้ยินตอนที่แกเล่าหรือเปล่าครับไม่ได้ยินหรอกไอ้หนูแต่ถึงได้ยินยายก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะยายไม่รู้ภาษาแขกคือตาแขกนั่นแกพูดภาษาไทยไม่ได้แล้วหลวงพ่อช้างท่านพูดภาษาแขกได้หรือครับได้สิท่านบอกว่าแขกคนนี้แกพูดภาษาสิงหนท่านก็เคยเรียนมาเลยคุยกันรู้เรื่องยายตอบตามที่หลวงพ่อช้างเล่าแล้วยายฟังรู้เรื่องไหมครับหนุ่มน้อยซักไม่รู้หรอกนี่เองจะฟังต่อหรือเปล่ายายชักรำคาญฟังสิครับยายเล่าต่อเถอะหลานชายคร้านจะต่อล้อต่อเถียงด้วยอยากฟังเรื่องราวเป็นอันว่าหลวงพ่อท่านพูดกับแขกรู้เรื่องเพราะท่านใช้ภาษาสิงหนแล้วท่านก็บอกยายว่าแขกคนนี้เป็นโยคีอยู่ที่ป่าหิมพานต์ได้เหาะมากับเพื่อนโยคีที่สำเร็จฌานโดยเพื่อนคนนั้นทำปรอดให้แกอมตัวแกไม่ได้ฌานแต่อาศัยองค์ปรอดที่เพื่อนโยคีทำให้จึงเหาะได้แล้วโยคีคนนั้นอมปรอดด้วยหรือเปล่าครับไม่ได้อมคนนั้นแกสำเร็จฌานจึงเหาะได้ด้วยฤทธิ์ทางใจทีนี้โยคีสองคนนี้ก็เหาะมาด้วยกันแต่เกิดเถียงกันขึ้นกลางอากาศคนที่อมปรอดคงจะอ้าปากเถียงมากไปปรอดเลยหล่นตัวแกก็ตกลงมาในป่าช้าที่หลวงพ่อช้างอยู่นี่หลวงพ่อท่านเล่าอย่างนี้เองจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามใจตอนนี้ผมขอรับฟังไว้ก่อนโตขึ้นผมจะต้องพิสูจน์ให้ได้หนุ่มน้อยพูดอย่างหมายมั่นตอนนี้เองก็โตแล้วนี่นะยายขัดขึ้นครับแต่ที่ผมยังไม่พิสูจน์เพราะยังโตไม่เต็มที่ผมหมายถึงว่าถ้าผมอายุครบบวชผมก็จะบวชเป็นพระและเจริญฌานสำเร็จฌานเมื่อไรผมจะพิสูจน์เรื่องที่ยายเล่ายายวางข้าวต้มลูกโยนยกมือขึ้นสาธุขอให้เองทำได้อย่างที่ตั้งใจเถิดยายขออนุโมทนายายเล่าต่อสิครับกำลังสนุกแหมผมอยากจะให้อายุครบบวชเร็วๆจังเสียดายที่ผมเกิดมาไม่ทันหลวงพ่อช้างไม่เช่นนั้นผมจะไปขอให้ท่านเล่าให้ฟังคงสนุกนะยายนะนั่นสิแล้วเองก็ให้ท่านสอนเรื่องการเจริญฌานให้ด้วยของอย่างนี้ต้องให้รู้ให้เห็นด้วยตัวเองถึงจะหายสงสัยเสียดายนะที่ยายเกิดมาเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายยายจะพิสูจน์เรื่องนี้ให้ได้ยายก็อธิษฐานสิครับว่าชาติหน้าขอให้เกิดเป็นผู้ชายผมว่าเป็นผู้ชายได้เปรียบกว่าเป็นผู้หญิงตั้งหลายอย่างที่ได้เปรียบเพราะผู้ชายเอาเปรียบผู้หญิงต่างหากล่ะยายทวงเอาเปรียบยังไงผมเอาเปรียบยายยังไงคนเป็นผู้ชายถามอย่างพร้อมที่จะทะเลาะด้วย
หลายเรื่องเชียวละถ้าให้สาทยายวันนี้ไม่ต้องเล่าเรื่องพระเวสสันดรกันเอ็งอยากฟังหรือเปล่ายายจะได้แจกแจงแสดงให้ฟังผมอยากฟังเรื่องพระเวสสันดรมากกว่าครับหลานชายพูดตัดบทตั้งใจว่าวันนี้จะต้องฟังยายเล่าให้จบถ้าอย่างนั้นยายก็ขอสรุปเรื่องนี้ว่าถึงยังไงผู้หญิงก็ดีกว่าผู้ชายตรงที่มีความอดทนมากกว่าพวกผู้ชายน่ะใจส่ออะไรอะไรหน่อยก็ทำท่าจะตายแบบนี้ต้องให้มาลองออกลูกดูจริงๆนะไอ้หนูถ้าเกิดเป็นผู้ชายมาออกลูกอย่างผู้หญิงแล้วก็ป่านนี้สูญพันธุ์ไปหมดแล้วผู้หญิงหรือผู้ชายครับที่สูญพันธุ์ทั้งผู้หญิงผู้ชายนั่นแหละคือถ้าผู้ชายมีหน้าที่ออกลูกแทนผู้หญิงรับรองว่ามนุษย์จะต้องสูญพันธุ์ไปจากโลกเพราะผู้ชายใจส่อเมื่อทนเจ็บปวดไม่ไหวก็จะพากันตายเสียหมดเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็จะสูญก็หน้าที่ออกลูกเป็นของผู้หญิงนี่ครับยายผู้ชายมีหน้าที่ออกรบแบ่งหน้าที่กันแล้วหลานชายเข้าข้างผู้ชายผู้หญิงก็ออกรบได้ยายถึงว่าผู้หญิงดีกว่าผู้ชายยังไงล่ะออกลูกก็ได้ออกรบก็ได้เองเคยเห็นผู้ชายคนไหนออกลูกบ้างไม่เคยเห็นสักคนเอาเถอะครับผมยอมแพ้ยายในเรื่องนี้แล้วก็เห็นด้วยกับยายว่าผู้หญิงนี่ช่างอดทนเสียจริงถ้าผมไม่ได้บังเอิญเป็นหมอตำยาจำเป็นในคราวนั้นก็คงยังไม่รู้หนุ่มวัย16ยอมจำนน